ฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยลงซ้อมเข้มก่อนดวลซาอุดีอาระเบียศึกอาเซียนครับขุนพลเท้าเปล่าไทยติวเข้มลงซ้อม2มื้อโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตากุนซือเท้าเปล่าทีมชาติไทยตั้งเป้าเข้าถึงรอบรองให้ได้มั่นใจทีมดีพอผ่านรอบแรกความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึก AFC Beach Soccer Asian Cup 2023ระหว่างวันที่ 16-26 มีนาคม 66 ที่หาดจอมเทียนพัทยาโดยรายการนี้จะคัด3ชาติไปแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายปี 2023 ที่ UAE FIFA Beach Soccer World Cup 2023 ในช่วงปลายปีนี้ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 โค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมฟุตบอลชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนศึกฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียโดยการซ้อมในวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงเวลาคือช่วงเช้าเน้นไประบบการขึ้นเกมจากผู้รักษาประตูการเซตเกมตำแหน่งการยืนในเกมรับและเกมรุกโดยใช้เวลาการซ้อมประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่ช่วงเย็นจะมีให้นักเตะวิ่งวอร์มเพื่อปรับสภาพความฟิตของร่างกายให้พร้อมที่สุดหลังจากการฝึกซ้อมเสร็จโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาเผยว่าตอนนี้ก็ต้องปรับเรื่องความเข้าใจและความมั่นใจของนักเตะรุ่นพี่ก็คอยประคองน้องได้ดีในการสอดประสานเกมรุกเกมรับที่น้องๆจะเสียบอลง่ายเกินไปหน่อยทัวร์นาเมนต์นี้เราเป็นเจ้าภาพทีมก็ตั้งเป้าที่อยากเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายให้ได้เกมในรอบแรกก็เป็นงานที่หนักอยู่แล้วทั้งการเจอซาอุดีอาระเบียที่เขาเตรียมตัวมาดีส่วนเกมกับอัฟกานิสถานก็เป็นเกมที่หนักอยู่แล้วเขามีรูปร่างที่ใหญ่เราก็ต้องเล่นกันให้ทัวร์ขึ้นส่วนบาเรนเกมสุดท้ายที่อาจจะชี้ชะตาเข้ารอบของเราซึ่งก็หนักทั้งหมดแต่ก็มั่นใจว่าเราจะผ่านรอบแรกให้ได้สำหรับทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยจะประเดิมสนามในศึก AFC Beach Soccer Asian Cup 2023รอบแบ่งออกกลุ่มด้วยการพบกับซาอุดีอาระเบียในเวลา 20:30 นในวันที่26มีนาคมนี้แชร์ต่อเนื่องเพจดังเปิดราคาประติมากรรมปูทับกุดจุดชมวิวพังงาแชร์ต่อเนื่องเพจดังเปิดราคาประติมากรรมปูทับกุดจุดชมวิวในพื้นที่จังหวัดพังงาราคา 350,000 บาทติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราคาสูงเกินจริงแห่คอมเมนต์เทียบวันที่11มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้โพสต์ข้อความเปิดโปงปัญหาภายในพื้นที่จังหวัดพังงาโดยระบุข้อความว่าปูทับปุด 350,000 ปูดำรสหวานเนื้อแน่นตัวนี้เป็นประติมากรรมพื้นถิ่นราคา 350,000 บาทขนาดรวมฐาน 2.5 ดอกจัน 2.5 ดอกจัน 1.5 เมตรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงางบรวม 28,124,780 ล้านบาทพิกัดอยู่ที่บ้านท่าทรายหมู่7ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดพร้อมติดแฮชแท็กประติมากรรมจังหวัดพังงาพังงาราคาสูงเกินจริงปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านแฉต่อเนื่องเพจดังเปิดราคาประติมากรรมปูทับปุดจุดชมวิวในพื้นที่จังหวัดพังงาราคา 350,000 บาทอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เพจดังกล่าวยังได้ออกมาเปิดโปงต่อเนื่องกรณีเกี่ยวกับจังหวัดพังงาทั้งโครงการเสาไฟโซล่าเซลล์83ต้นเป็นเงินกว่า4ล้านบาทที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง
และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงาเชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติงบประมาณกว่า30บาทชาวเน็ตไทยงงตาแตกหญิงทำคลิปรีวิวทุเรียนแต่ทำไมไปห้อยอยู่บนต้นยี่โถกลายเป็นคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะชาวเน็ตไทยที่พากันงงตาแตกหญิงทำคลิปรีวิวทุเรียนแต่ทำไมไปห้อยอยู่บนต้นยี่โถวันที่11มีนาคม2566ในโซเชียลมีการแชร์ต่อและวิพากษ์วิจารณ์คลิปจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งคาดว่าเป็นหยิวชาวจีนได้ทำคลิปรีวิวสวนทุเรียนและโชว์ลูกทุเรียนจากต้นที่ทำเอาชาวเน็ตจากไทยพากันเข้ามาดูเป็นจำนวนมากเพราะในคลิปที่เห็นนั้นต้นไม้ที่มีต้นทุเรียนห้องต่องแต่งอยู่นั้นดูแล้วไม่เหมือนต้นทุเรียนในบ้านเราเลยแม้แต่น้อยบางคนเข้ามาสังเกตว่าต้นทุเรียนในคลิปนั้นน่าจะเป็นต้นไม้ชนิดอื่นและมีการเอาลูกทุเรียนมาติดไว้คลิปนี้ได้รับความสนใจจากบรรดาชาวเน็ตไทยเป็นจำนวนไม่น้อยและพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันหลายข้อความบางคนเข้ามาบอกว่าต้นยี่โถครับบ้านผมเยอะเลยครับเอาทุเรียนไปมัดติดอีกรายเข้ามาบอกว่ามัดยังไงก่อนต้นยี่โถถึงไม่หักเพราะลูกทุเรียนมันหนักนะส่วนอีกรายตั้งข้อสังเกตว่าลำต้นแค่นี้จะรับน้ำหนักลูกได้หรือไม่สมจริงเลยคลิปแอดชูดุง0038บูมพาผู้ใหญ่เข้าพบคุณพ่อของกิฟต์ความรักสุขงอมเต็มที่สู่ขอแต่งงานบูมพาผู้ใหญ่เข้าพบบ่มเพาะความรักจนสุขงอมเต็มที่สำหรับพระเอกหนุ่มบูมกิตก้องขำกริบกับแฟนสาวกิฟต์ราภดาโสธิพิทักษ์ที่ล่าสุดฝ่ายชายพาคุณพ่อคุณแม่เข้าพบคุณพ่อของแฟนสาวพร้อมกับเอ่ยปากสู่ขอแต่งงานอย่างเป็นทางการโดยบูมได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวบูมขีดล่างคิดคองพาคุณพ่อคุณแม่มาสู่ขอครับคุณพ่อของน้องก็อนุญาตแล้วครับวันที่2มีนาคม2566ด้านไอจีของกิฟต์จิเบดราบด้าขีดล่างเอสก็ได้ลงข้อความไว้เช่นเดียวกันว่ามีหนุ่มพาคุณพ่อกับคุณแม่ของเขามาเข้าพบคุณพ่อของเราค่ะผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นค่ะยินดีต้อนรับว่าที่ลูกชายคนโตของคุณพ่อเข้าสู่บ้านเราค่ะและขอฝากตัวเป็นว่าที่ลูกสาวคนโตของบ้านคุณพ่อคุณแม่หมีจ๋าด้วยนะคะวันที่2มีนาคม2566บูมพาผู้ใหญ่เข้าพบท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาอวยพรพร้อมกับแสดงความยินดีจำนวนมากบูมพาผู้ใหญ่เข้าพบI'm not the one who's running out of time.